านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ครับเราอยู่ที่หมายเขื่อนลำตะคองอยู่นะครับเป็นหมายของน้าตั้มอยู่นะครับตอนนี้เราจะขยับจุดนะครับปกติเราจะตกอยู่ตรงนู้นนะครับหมายหลักแต่วันนี้เราจะขยับจุดมาเป็นจุดใหม่นะครับจุดนี้ก็ยังไม่มีนานาท่านใดที่ว่าค่อยมาลงเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูครับจุดใหม่นี้เราจะเป็นยังไงนะครับว่าเราจะพอมีตัวบางหรือเปล่านะจุดนี้ก็ถือว่าโอเคนะจุดใหม่เนี้ยก็ต้องมาลองดูกันครับนะว่ามันจะเป็นยังไงนะก็ดูลักษณะหมายแล้วก็เราจะไปตั้งอยู่บนเกาะเกาะมันก็ไม่ได้ใหญ่หรอกเกาะเล็กๆนะครับก็เดี๋ยวผมขอเวลาประกอบเบ็ดแป๊บนึงนะครับสักครู่ครับผมทำไรอ่ะประกอบเบ็ดอยู่ครับครับตู้ก่อนครับตู้ก่อนเล็กมากเล็กจริงวันนี้ก็คลื่นลมแรงไปหน่อยนะครับวันนี้ลมแรงมากครับกว่าครับนะโอ้ตัวแรกครับตัวแรกหมานๆครับตอนนี้ก็เที่ยงนะครับก็ยังเงียบๆอยู่เมื่อกี้ก็ได้ปลานิลตัวเดียวหายไม่ทันหายไม่ทันตอนยัดนะครับมัวแต่นอนก็เลยตอนนี้ก็เที่ยงก็ยังเงียบๆนะครับเรามารอลุ้นช่วงบ่ายครับช่วงบ่ายน่าจะมีโอกาสได้ลุ้นหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันครับนี่ก็พักกินข้าวครับนี่น้าตั้มน้าตั้มน้าตั้มอิ่มแล้วกินลำไยต่อหวานครับเนี่ยเมนูวันนี้ครับผัดเผ็ดไก่ครับจะอะไรครับกับไข่ลาวครับไข่ลาวอะไรนะอะไรนะอะไรนะไข่ต้มสั่งเมื่อเช้าต้มให้ต้มไข่นะนี่เลยครับเป็นไข่ดาวฮะตั้มก็มากินข้าวด้วยนะครับทุ่งวันเหรอครับทุ่งวันเหรอครับอันนี้ก็ช่วงบ่ายแล้วครับนะเดี๋ยวเรามารอดูช่วงบ่ายกันนะครับตกปลามีกุ้งตอนนี้ลมก็เริ่มเบาลงนะครับถือว่าโอเคแล้วนะครับช่วงบ่ายกันครับเดี๋ยวมาดูกันอยู่ไหมนี่ใจล่มใจล่มปึ๊บอุ้ยไอ้เบี้ยมาแล้วครับไต่ตั้ม
ำอีกแล้วครับผมตั้มตังไต่ตั้มหรือตั้มไต่โอ้ไต่จะลงน้ำอีกแล้วครับไต่ชี้แล้วไต่ชี้แล้วครับเบี่ยงมาเบี่ยงมาขึ้นมาปลานิลเนาะฮาเลยนะเนี่ยเฮ้ยแบงไหนแล้ววะเอาพี่ตั้มมันดึงว่ะตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นแล้วนะครับตอนนี้เราก็ออกจากจุดที่เราตกครั้งตอนเช้านะครับออกมาเพราะว่าเดี๋ยวมันมืดแล้วจะออกมาไม่ได้นะครับเลยมาอยู่ตรงจุดเดิมนะครับที่เคยตกครั้งที่แล้วนะครับตอนนี้ก็เพิ่งลงนะครับเดี๋ยวดูครับผมมาอีกแล้วครับมาแล้วครับอีกหนึ่งแต้มนะคะตอนนี้ไต่เราไม่มีแรงแล้วเนื่องจากย้ายของฮึดใหญ่เลยครับคันเบสไม่เอานะครับนี่ดูครับผมโอ้โหจะดูนี่แหละเลือกถูกคันจริงๆนะป่าเบสไม่กินด้วยเบสไม่กินด้วยครับโอ้ทำมาโอ้ไม่เห็นเลยแดดซองไปเลยไหนล่ะยังมาไม่ถึงเลยเย็กโอ้ยหมดแรงแล้วติครับ
ค่อยเห็นยังอู้ว้าวเอ้าอุ้ยเดี๋ยวหลุดใจเย็นๆโอ้โหไซส์หกไซส์น่าจะไซส์เจ็ดได้เออระวังแก้วน้ำมาที่นี่อยู่โอ้วันตุ๊บเลยอ่ะไปเราคิมใครบ้างได้ครับมาเจอเป็นทรายไซส์มากครับน้าใหญ่มากครับน้าโดนออกเลยของพี่ก็ยังตอนนี้ติดต่อครับติดต่อสองไม้ติดแล้วก็ติดต่อ2ไม้นี่ฟ้าเข้าช่วงเย็นจริงครับนะรอด้วยครับหลุดไป1ครับตอนนี้ยังเหนื่อยอีก1ครับน่าจะเป็นยี่สกครับนะยี่สกแน่แหละนี่มาเพราะว่าโอ้มันดึงแรงมากครับรอให้มันออกก่อนครับนั่นนะวันนี้ก็หมายของน้าตั้มนะครับ2จุดนะครับผลโดยรวมแล้ว2จุดก็คือหมายแรกนะครับเรามีผลงานอยู่3แต้มนะครับพอเราย้ายจุดมาตรงที่เราเคยตกครั้งที่แล้วนะครับได้อีก1แต้มครับเป็นแต้มใหญ่นะครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานโดยรวมทั้งหมดของวันนี้นะครับเดี๋ยวดูนะครับตอนนี้เด้อนี่ครับผมผลงานโดยรวมวันนี้นะครับนี่มันจะเละๆหน่อยนะออกไปได้มันดิ้นนะครับแล้วก็มีปลานิลครับไซโบ2ตัวนะครับแล้วก็ปลายี่สกไซแวน1ตัวนะครับและนี่เลยครับปลายี่สกใหญ่ครับประมาณ7โลครับนี่นะครับปลาย7โลนะครับแต่ตั้มเป็นไรครับแต่ตั้มมากครับเหนื่อยแล้วครับสำหรับหมายตาตั้มนะครับหรือหมายแต่ตั้มนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด3จุดนะครับก็มีจุดตรงนี้นะครับที่เราตกอยู่นะครับแล้วก็จุดเมื่อเช้านะครับจุดเมื่อเช้านี่ก็เป็นจุดที่ว่าเพิ่งเริ่มนะครับจะถือว่าโอเคนะครับหมายตาตั้มนี่ก็ถือว่าเด็ดนะครับมีสองหน้ามีสี่ไม่ได้ก็มีของใครของนายเอกนะของนายเอกนะครับลากไป4ไม่ได้เลยไอ้ลาก4ได้ไหมไม่ได้ น่าเสียดายครับโอ้โหดึงแรงมากครับนะครับสำหรับคลิปนี้ครับก็มีปลาปลานิลปลาที่สุกนะครับช่วงนี้ก็เข้าดีหน่อยนะครับนะแต่เป็นบางวันครับบางวันก็จะห่างเข้าครับแต่ก็ถือว่าไม่เหงาครับและได้เยอะสนุกกันเลยนะครับสำหรับวันนี้เราก็ไม่มีอะไรมากครับเหมือนเดิมถ้าชื่นชอบครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราเนี่ยครับกับ
ช่องเล็กๆช่องนี้ครับช่องไอบอมแชนแนลนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ